คิดว่าปืนพกกระบอกนี้มันแรงมากครับโอ้โหมาดีได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนะตายสองไปดิโอ้โหโดนพกเก็บไปดีครับตรงๆไปสักหนึ่งนัดไประยะนี้พี่ไม่พลาดเลยเนาะเอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่ใช่เล่นแบบนี้นี่คือเขินเลยอ่ะขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะฮะวันนี้เรามีอยู่ในเกม Call of Duty กันอีกเหมือนเดิมเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวปืนนะครับที่เราได้เปิดกล่องมาเมื่อวานนี้นะครับก็มีคนคอมเมนต์อยากให้ผมรีวิวเหมือนกันนะครับก็เป็นพกนะครับเจอะไรนะเดี๋ยวผมลืมได้ไงวะเนี่ยนี่ครับผมก็จะอยู่ในร้านค้านะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาที่กล่องแล้วก็ตรงที่ปืนนี่ครับพาโลดริมคริสตัลนะครับที่ผมได้รีวิวไปเมื่อวานนี้นะครับก็เปิดไปประมาณ 9,000 กว่า CP นะครับก็จะได้ปืนกระบอกนี้มานะก็ค่อนข้างที่จะเจ็บนะครับแต่คนอื่นก็อาจจะกล่องเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับผมทุกคนผมก็ได้ปืน J358 นะครับผมสกินแบ็กโกนะครับได้มาพร้อมกับปืนฮาโลดรีมคริสตัลเลยครับก็ถือว่าดวงดีนะครับคนอื่นก็อยากได้เหมือนกันนะครับผมสกินปืนนี้นะด้วยปืน J358 นะครับผมยังไม่เคยรีวิวเลยนะทุกคนก็วันนี้ก็จะฉวยโอกาสละกันมาจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับว่าปืน J358 สกินแบ็กโกนี้นะครับมันจะสวยหรือเปล่านะครับผมนะก็ดาเมจปืนกระบอกนี้นะครับอยู่ที่80อัตราการลั่นกระสุน15ความแม่นยํา70การเคลื่อนที่90ระยะการยิง35นะครับอะไรครับผมขั้นตอนแรกเราต้องมาดูของแต่งกันก่อนดีกว่านะครับว่าพกเนี่ยผมแต่งอะไรไว้บ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเล่นพกไม่เก่งนะครับผมคิดว่าหลายคนที่คอยดูผมนะครับก็จะรู้ว่าผมเนี่ยจะใช้RPG ตลอดเลยนะครับไม่ได้ใช้พกเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยจะชินนะครับแต่วันนี้เราก็จะมาลองดูนะว่าผมจะเล่นได้หรือเปล่านะฮะโอเคเข้าไปดูกันเลยดีกว่านี่ครับผมก็จะแต่งประมาณนี้นะครับเพราะว่าพกเนี่ยมันจะไม่มีสโคปให้เรานะครับแล้วทุกคนดูสกินดิเฮ้ยคือดูใกล้ๆนี่แบบสวยจริงนะครับถ้าเป็นปืนจริงนี่ผมคิดว่าแพงมากอ่ะก็ถือว่าเป็นสกินพกที่หายากพอสมควรนะครับด้วยของแต่งเนี่ยผมจะใช้เป็นเลเซอร์นะครับอันแรกส่วนที่2ก็จะเป็นกระสุนเจาะเกราะนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นแม็กรีโหลดเร็วนะครับนี่แหละก็จะแต่งประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคผมป่ะเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูดีกว่าว่าพก J358 เนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับ Let's go ชวบโอเคผมเราได้มาเป็นด่านนุกทาวนะครับก็ถือว่าใกล้มากนะฮะก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้ครับผมต้องเกริ่นให้กับทุกคนก่อนเลยว่าผมเล่นพกไม่เก่งนะครับคือต้องบอกจริงๆเว้ยคือผมเล่นพกแบบไม่เก่งหรือว่าผมไม่ชินจริงๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแต่ละช่องในตัวละครของผมนะครับผมจะใส่ RPG ทุกตัวเลยนะครับผมไม่เคยเล่นพกเลยเว้ยผมคิดว่าผมมันเล่นยากนะครับแต่ว่าผมจะทำเพื่อทุกคนเว้ยโอ้โหแตกโอ้ยผมชิบหายละรู้จักเปล่ารู้จักเดอะเบสเปล่าเฮ้ยยังไงก็เล่นได้ฮัลโหลผมคิดว่าปืนพกกระบอกนี้มันแรงมากครับโอ้โหแต่กระสุนน้อยเกินแต่ปืนพกกระบอกนี้นะครับผมทดสอบมาแล้วแหละระยะไกลนะครับมันจะยิงประมาณ3นัดตายนะครับเอ้ย โอ้โหยิงโดนนัดเดียวอีก2นัดไม่โดนนะครับเอ้ยเอ้ยโอ้ไม่โดนกำเลยครับโอ้โหยิงยากจัดโอ้โหสู้กับพี่อ่ะฮะฮะเอานี่เพื่อนนี่ว่ะกระสุนจะหมดแล้วครับทุกคนไปกระสุนน้อยมากอ่ะโอ้โอ้โหทุกคนต้องทำใจนะครับคลิปนี้ผมอาจจะนอนหงายแสนแบนนะครับภาษาเหนือนอนหงายแสนแบนก็แปลว่าหน้าหงายนั่นเองนะครับหน้าหงายเอาง่ายๆนะฮะโอ้โหอีกนัดเดียวง่ายระวังไอ้36แม่งแรงจัดมาดีฮะจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บมันอยู่ชั้น2อีกนัดเดียวเพื่อนยิงให้หน่อย โอเคเรายิงได้อยู่นะครับเอาข้อเสียของมันก็คือว่ามันยิงระยะไกลยากนะครับถือว่าโอ้โหไอ้36โอ้โหผมคลิกสโคปนี่มันยิงยากจริงครับผมว่าเล่นพกเนี่ยเล่น4นิ้วน่าจะดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมทดลองดีกว่านะเดี๋ยวลองเล่น4นิ้วผมยังไม่ได้ปรับปุ่มคืนเลยนะเอ้ยโอ้ยลืมเปลี่ยนปืนโทษลืมเปลี่ยนปืนโอ้โหนี่ไงเออเยอะๆๆๆเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะสไลด์ยิงโอ้โหไม่ทันครับโอ้โหเมื่อกี้ลืมเปลี่ยนปืน
ตกใจกันไปเป็นแถบเลยพี่ตอนนี้28ต่อ29เลยครับไม่รู้ว่าเพื่อนแจกหรือผมกากนะตอนเนี้ยเฮ้ยผม10ตาย5นะไม่ธรรมดานะทุกคนแต่ผมหลบระเบิดเยอะเกินเฮ้ยๆโอ้โหเป็นไงการยิงแบบดิจิตอลไม่ใช่อ่ะแมนนวลหมดเลยอ่ะใช้มือตัวเองไป Let's go ฮะยิงระยะไกลผมไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ S3 ที่ผมโอ้เต็มหัวไปเฮ้ยอีกนัดเดียวนัดเดียวโอ้โหโดนโมโนทอปใช่ไหมไม่ใช่ครับผมโดนยิงผมนึกว่าผมโดนไฟตายไม่ใช่37เอ้ยระเบิดโอ้โหคมจัดโอ้โหเต็มหัวโอ้โหดีเอ้ยมีคนง้างธนูอ่ะเฮ้ยโอ้โหธนูสายโหดกระโดดยิงเอาไงดีเนี่ยทุกคนเราใช้สเต็ปในการอ้อมนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าจุ๊กส์แต่เดี๋ยวได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนะตายสองไปเลยโอ้โหโดนพวกเก็บยันลูกหลานโอ้ยไม่ทันครับแต่ถ้ามันจริงๆเนี่ยมันสู้กับปืนแบบนี้ไม่ได้นะครับจริงๆแล้วผมมาแค่รีวิวให้คนดูนะทุกคนอย่าไปเล่นตามนะครับแบบในแรงอะไรประมาณเนี้ยมันยากนะครับมันยากจริงๆอันนี้ผมยอมรับโอเคโอ้โหตาแรกวินครับโอ้ไม่ต้องไปโม้ใครนะว่าผมเล่นพกเก่งอ่ะหยอกๆโอเคผมป่ะเดี๋ยวเราไปลุยต่อเลยดีกว่าครับ Let's go โอเคนะครับผมทุกคนแน็กตอนนี้เราก็เข้ามาในราวที่2แล้วนะครับผมจะมาบอกทุกคนนึงเรื่องว่าเมื่อกี้ผมแวะไปเปลี่ยนของแต่งนิดนึงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเปลี่ยนกระสุนเร็วหรือว่ารีโหลดกระสุนเร็วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ต้องจำเป็นมากเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าใช้เพิ่มแมกกาซีนนะครับดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าเพิ่มแมกกาซีนเนี่ยจาก6นะครับมันกลายมาเป็น8นะครับนี่แหละก็ถือว่าใช้ได้ครับผมว่ามันน่าจะดีกว่านะเพราะว่า6นัดมันค่อนข้างน้อยเกินนะครับไปแต่ไปอยู่ไหนกันโอ้โหคมเกินไซเปอร์คมเกินแล้วผมจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยโอ้ไม่ได้ครับไม่มีสโคปแล้วมันยิงยาก2ไปฮะผมจะอ้อมไปเลยกันเฮ้ยโดนว่ะโอ้โห2นัดไม่ตายเฟลเลยฮะโอ้โหโดนทริปมายเฮ้ยทำไมผมได้คิววะเดี๋ยวนะฮัลโหลโอเคเพื่อชีวิตรอดของเรานะครับสไลด์ไปโอเคได้ตัวหนึ่งครับตายตัวหนึ่งเพื่อนยิงให้หน่อยโอ้โหคนนี้บื้อจัดครับเฮ้ยผมรอดเพราะความบื้อของเขาเลยเนี่ยเฮ้ยพกธรรมดาก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ผมคิดว่าฝั่งนู้นเขาแบบดักกันเกินจนผมเข้าไม่ได้เลยนัดเดียวโหไม่ได้ครับจิกะปูอยู่ไหนจิกะปูฮัลโหลตีไงจิกะปูเฮ้ยเข้าห้องไม้ว่ะเฮ้ยพกโอ้โหเล่นหน้าเล่นตาไม่ได้โอ้โหเอาพกมาคืนกันเลยนะครับร้ายกาจไม่เบาฮะเดี๋ยวก่อนแล้วกันไปดีครับตรงไปสัก1นัดไประยะนี้พี่ไม่พลาดเลยน้องโอ้โหยิงแบบยืนนิ่งๆอ่ะเดี๋ยวมีพวกอยู่ตรงนู้นนะครับเขาแบบเอาผมว่ะยังไงดีวะเนี่ยสไลด์โอ้โหติดเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเซนทูรี่การใครอ่ะเฮ้ยโอ้โหเซนทูรี่การครับผมเข้าไม่ได้นั่นอ่ะเอาไงดีวะทุกคนงานหยาบแล้วธนูยิงให้หน่อยเพื่อนผมไม่ได้จริงครับหลบก่อนเดี๋ยวนะนี่ครับผมเจอตัวแล้วโอเคตอนนี้เข้าขวามาเยอะมากซ้ายเหรอขวาเหรอเดี๋ยวเฮ้ยนี่โอ้โหเป็นไงคมจืดเอ้ยโอเคสวยเพื่อนก็ถือว่าดีนะเฮ้ยคมจืดโอ้โหโดนพกยิงหลังไปโคตรฮาเลยผมเล่นพกนี่แบบเหมือนมือใหม่อ่ะมือใหม่หัดเล่นนะทุกคนมันเล่นยากจริงนะครับแต่ก็มันจะไม่ใช่ข้ออ้างนะครับผมจะเล่นให้มันดีที่สุดโอ้โห3นัดเต็มๆต้องเล่น3นัดถึงจะตายโอ้โหนัดเดียวแตกโดนหัวนะครับไม่ใช่ไม่ได้โดนผมลาช็อตเพื่อนเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยยิงไม่โดนเลยเหรอเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะนะฮัลโหลแฮปปี้บอดี้โอเคมันมาแล้วเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ
ทีมเราอ่ะเอาเรื่องเดี๋ยวๆหมดก็ตายโอ้โหโดนราช็อตราช็อตเฮ้ยมีคนมาฝั่งนี้ครับโอ้โหโดนราดอีกแล้วพกมันมีระยะเนี่ยอ้าวโหโดนพกอีกแล้วคือพกมันมีระยะเวลาเรายิงไปนัดหนึ่งใช่ไหมถ้าเรายิงไม่โดนอ่ะเราอาจจะโดนเพื่อนลาดนะครับโอ้โหวันนี้ไม่ได้ปิดฉากสักตาเลยก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการรีวิวสกินปืนนะครับก็ถือว่าสวยมากๆครับทุกคนเอาละครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมมาจบนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับผมด้วยนะครับก็สำหรับปืน J538 นะครับใช่ป่าวะเนี่ยอ๋อ J358 ก็ถือว่าเป็นปืนที่แรงนะครับว่า2นัดตายเลยระยะกลางนะครับ2นัดตายแต่ว่าถ้าระยะไกลนะครับย้ำว่าถ้าระยะไกลนะครับมันจะ3นัดตายนะครับก็ถือว่าใช้ในระยะใกล้หรือกลางก็พอนะครับทุกคนสำหรับคนที่จะใช้เนี่ยผมว่าต้องเหมาะสำหรับคนที่เล่นสายสไนเปอร์หรือว่าสายสเกาต์นะครับก็ควรที่จะพกติดตัวไว้เพราะว่า RPG เนี่ยมันเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็หายไปแล้วเนาะแต่มันก็เก็บปืนจากศัตรูได้นะครับเช่นถ้าศัตรูตายเนี่ยแล้วก็สามารถเก็บปืนศัตรูได้อันนี้ก็จริงครับแต่ว่าเวลาสเกาต์เนี่ยเขาไม่ได้ไปดันบ้านใช่ไหมเขาก็จะอยู่บ้านก็มีพกสักอันเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับแต่โดยรวมเล่นยากมากครับทุกคนใครที่อยากจะเล่นเก่งก็ต้องฝึกนะครับนั่นแหละมันก็ต้องฝึกฝนกันไปนะครับอันนี้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมก็เจอกัน EP หน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมันมากนะครับบ๊ายบาย